เป็นแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินอัศจรรย์เนี่ยเป็นแผ่นดินอัศจรรย์ของโลกที่มีคนมีบุญมาเกิดเยอะนั่นนะที่รู้เรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะก็ดีหรือว่ารู้เรื่องคำสอนของพุทธเจ้าก็ดีถือว่าเราเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้ที่ว่าเราเป็นมาเกิดเนี่ยเป็นผู้มีสาระมีจิตใจอันมั่นคงในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนั่นเนี่ยที่เราได้มาเกิดแล้วเราก็ได้พ่อแม่ที่อยู่บ้านเราด้วยใช่ไหมเราก็ยังมีแม่ของแผ่นดินเนี่ยถือว่าทั่วโลกก็ยกย่องว่าท่านคู่บุญกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีนี่แหละท่านเป็นผู้มีบารมีมาเกิดนี่แหละก่อนจะมาเกิดเนี่ยต้องคัดแล้วคัดอีกเนาะว่าเทพองค์ใดคนที่สร้างบุญมาแต่เก่าก่อนเนี่ยจะให้องค์ไหนไปอยู่แฟ้นไหนไปอยู่รัฐไหนนะถ้าเป็นต่างประเทศนี่แหละเราก็ได้มาองค์พระบาทสมเด็จได้มาเกิดเห็นไหมได้มาเกิดในแผ่นดินไทยคู่กับพระบรมราชินีของเรานั่นแหละถือว่าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลนำลูกหลานนำให้กำลังใจทุกอย่างนั่นแหละที่บอกว่าแม้กระทั่งเด็กกำพร้านี่แหละอาตมา ก็ดีใจมากที่ว่าเห็นมาบางคนบอกว่าท่านเกิดมาสุขสบายก็ท่านบอกว่ามาเป็นอย่างเรามั่งติมาเป็นนั่นแหละมาเป็นแบบในหลวงมาเป็นแบบพระราชินีนั่นแหละท่านบอกมาเป็นแบบเรามั่งติจะได้รู้ว่าผู้นำเนี่ยลำบากใจนั่นแหละเห็นไหมเหนื่อยเหน็ดทุกอย่างเห็นไหมไม่เหมือนในหนังใช่ไหมในหนังก็ดูเห็นไหมไม่ฉลาดก็ถูกฆ่าไม่ฉลาดก็ถูกปองวัชชนใช่ไหมนั่นแหละ องค์พระบาทสมเด็จของพวกเราเนี่ยท่านมีบุญนั่นแหละท่านนำประเทศนำชาติให้ไปสู่ที่อยู่ดีกินดีที่ให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนรอดพ้นจากความทุกข์รอดพ้นจากความอดอยากนั่นเห็นไหมทุกอย่างอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนเนี่ยมีหน้ามีตาไม่อายคนทั่วโลกใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมพอเห็นไหมทุกอย่างท่านก็ดูแลหมดเห็นไหมแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยของพระภิกษุก็ดีนั่นน่ะเห็นมันโรงพยาบาลสารพัดอะโรงพยาบาลแม้กระทั่งอนาถาใช่ไหมที่ต้องช่วยกันหมดนี่แหละท่านรับเรื่องหมดแม้กระทั่งหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมที่ภาวนาดีแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วในวังก็ยังส่งอาหารมาถวายหลวงปู่นั่นเห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ดีที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าแม่รับทุกเรื่องแม่สร้างบุญ แม่ทั้งให้ทานและก็ทั้งรับไว้นะรับไว้ช่วยทุกที่ที่เดือดร้อนใช่ไหมเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวไฟไหม้นั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวบ้านยุบอะไรตาอะไรเห็นมันทุกอย่างนี่แหละสองคนนี่ต้องทุกร้อนในใจถ้าใครมาบอกโอ้โหราษฎรจะอยู่ยังไงเนาะเนี่ยลำบากใจเหลือเกินนั่นแหละพวกเราเนี่ยอยู่กันแค่ไม่กี่คนเนาะครอบครัวยังทุกข์ขนาดนี้แล้วนี่แหละสมเด็จท่านจะทุกข์ใจขนาดไหนใช่ไหมถ้าได้ยินว่าตรงนู้นระเบิดตรงนี้ระเบิดเนี่ยตรงนั้นยิงกันตายฆ่ากันตายเนี่ยเหมือนอย่างกับเห็นมาก็เพราะว่าท่านต้องรับเรื่องแล้วพิจารณาอย่างไรเห็นไหมเผาโรงเรียนสมัยก่อนเผาโรงเรียนกันอะไรกันนี่แหละสารพัดแล้วเด็กๆไม่มีที่จะเรียนเนี่ยเห็นไหมอาตมาไม่สนใจเพราะอาตมาไม่มีตังค์นั่นน่ะไม่มีตังค์ไปช่วยได้แต่ตั้งให้ได้ไวๆใช่ไหมนี่แหละเราต้องนึกถึงนักปฏิบัติเนี่ยให้นึกถึงอย่างนี้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็มานึกถึงสมเด็จแม่เรานี่แหละท่านอายุมากแล้วใช่ไหม70-80แล้วเห็นไหมเนี่ย70-80ยังต้องมารับภาระทุกอย่างก็ยังได้ลูกๆใช่ไหมสมเด็จพระเทพสมทุกๆองค์อ่ะใช่ไหมเจ้าฟ้าชายอะไรต่ออะไรก็ต้องมีงานทุกหมดนะทุกองค์เห็นไหมพระสมเนี่ยพระฝ่ายหญิงองค์เล็กองค์โตก็ต้องช่วยกันเนี่ยเห็นไหมไม่ได้หยุดยิ่งกับพระอีก ใช่ไหมหลวงพ่อบอกยิ่งกับพระอีกกิจนิมนต์ทุกวันเชิญทุกวันเนี่ยมีวันว่างที่ไหนอ่ะใช่ไหมโยมบางทีก็ต้องไปงานต่างประเทศเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะสมเด็จของเราเมื่อชราแล้วก็ต้องเป็นธรรมดาสุขภาพใช่ไหมสุขภาพก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมนั่นน่ะจึงจะได้ทุกคนนะไม่อยากให้ท่านสวรรคตกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่านี่แหละท่านเป็นแม่พระในดวงใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทนเพื่อแม่ปฏิบัติเพื่อแม่ใช่ไหมหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านล่วงลับไปก็จริงแต่คำสอนของท่านเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาอัดเอาไว้ฟังแล้วฟังทีไรก็มีความสุขนั่นน่ะที่ท่านคอยบอกทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมรักลูกเหลือเกินเมตตาเหลือเกินไม่มีใครที่จะตัดขาตัดแขนเอาไปขายใช่ไหมขอตีโครงก็ดีจมูกก็ดีนั่นแหละใช่ไหมตัดได้หมดอวัยวะของแม่ของพ่อถ้าลูกจะเอาลูกต้องการเห็นไหมใบหูก็ตัดได้ลูกไม่มีใบหูอายเขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาล้อไปดำมาแม่ต้องตัดหูให้มาใส่ลูกใช่ไหมนั่นแหละถ้าเป็นอาตมาก็วิ่งหนีเลย ใช่ไหมเจ็บใช่ไหมแม่อดทนได้นั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละจึงว่าคุณแม่เนี่ยเห็นมาใครจะว่าไงก็พวกเราไม่เอานั่นแหละพวกเราไม่ดูถูกพ่อแม่นั่นแหละพวกเราไม่ดูถูกพ่อแม่ของเราว่าพ่อแม่เราทำไมนะแม่ไม่ไปทำงานให้เราจะได้สบายเห็นมาอายุ10 ขวบรู้จักทวงแม่เลยเห็นไหมบอกเดี๋ยวเราจะผ่านได้หมดเลยสมบัติแม่บอกโยมต้องรีบไปขอกรรมามันให้ดีนะเดี๋ยวมันโตแล้วมันเอาใหญ่ไอ้ลูกชายเขาเห็นไหมเขาพูดอย่างเงี้ยนะหมอโอ้โหเห็นไหมเกิดมาเดี๋ยวผมจะมาช่วยแม่นะเดี๋ยวผมจะมาช่วยไม่ให้แม่ลำบากหายากเนาะลูกอย่างนี้เดี๋ยวจะสร้างบ้านให้แม่อยู่สบายนี่แหละจึงบอกว่าหาได้ยากแต่บอกว่าทำไมแม่ทำไมไม่หาไว้ทำไมไม่เกียมไว้ลูกเราก็เลยบอกว่าไปเนี่ยเห็นไหมเวลามันมามันก็ไม่ได้เชิญมันมาสักหน่อยใช่ไหมเห็นไหมพระเจ้ามานะเห็นไหมท่านยังต้องมาวน3 รอบนะเป็นช้างเป็นรูปนิมิตช้างเผือกก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนั่นแหละเป็นผู้มีบุญพญาช้างเผือกมาประทักษิณเวียน3 รอบถึงจะเข้าท้องนะไม่ได้มาแบบเทพบุตรแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเล่าความฝันให้สุโธทนะฟังใช่ไหมนั่นน่ะก็บอกว่าสุโธทนะก็หาโหรมาทำนายนั่นน่ะเห็นมาบอกว่าจะได้ลูกจะได้คนมีบุญมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้มันเกิดมายังไงใช่ไหมเนี่ยมาเกิดแล้วถ้ามาให้คุณพ่อแม่เนี่ยมันเป็นดวงสว่างเนาะมาจากท้องฟ้ามันลอยมาอยู่มาลอยมาทีนี้ก็อยู่บนต้นไม้นะยังไม่มาเข้าเลยแม่ต้องยกมือไหว้เนาะโอ้โหมันถึงจะมาเข้าท้องอ่ะแต่คนเนี้ยมาเกิดแล้วกตัญญูพอเรียนจบเขาก็มีคนมาขอจบปริญญามีคนมาขอเราคนจนเราจะเรียกเขาสักเท่าไหร่อ่ะให้ฝ่ายเป็นแม่ก็บอกยกให้เขาไปเลยนั่นนายยกให้เขาไปไม่ต้องเรียกอ่ะเขาพอไปเขาก็ยกปั๊มน้ำมันให้เลยใช่ไหมนั่นน่ะพอลูกเขามาเกิดอ่ะมันนั่งเรือสำเภามาน่าเห็นไหมคนมีบุญให้อากงอาม่าต้องไปต้อนรับที่ริมฝั่งเห็นไหมเด็กมาเกิดเนี่ยคนมีบุญมาเกิดมาต่อบุญกันทีนี้ก็ให้พี่หรือไงพี่หรือน้องมาเกิดนะมึงอยู่ในตะเข่งมึงนอนอยู่นอนตัวดำอยู่ในตะเข่งแม่ไปอุ้ม มาแล้วมันก็มาเกิดโอ้โหไอ้คนนี้มันสารพัดเลยเห็นไหมมันผ่านพ่อผ่านแม่มันสูบยาไอ้สมัยเฮโรอีนอะไรเนี่ยใช่ไหมจนแม่บอกว่าดีเหมือนกันนะให้ตำรวจไปอบรมในคุกมึงเห็นไหมทั้งที่พ่อแม่รักไปทำมาพ่อแม่เอาไม่อยู่เนี่ยเห็นมันต่างกันเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าคนเราเนี่ยบุญมันมาไม่เท่ากันหรอก ถ้ามาเท่ากันมันก็ต้องฉลาดเท่ากันมันก็ต้องมีบุญเท่ากันไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหมคนมีบุญคิดเขียนก็รวยเป็นเท่าแก่ได้นั่นแหละเห็นไหมแต่คนที่บุญน้อยก็ต้องทำงานหนักกันมานั่นแหละแล้วเห็นไหมบางคนเอาพ่อแม่ยังไม่ยอมให้ที่ดินก็เมาขึ้นมาก็ไปฟันหัวพ่อตายเลยใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหหนักไหมนั่นน่ะพ่อแม่หาไม่ได้นะตายแล้วเนี่ยทำไงจะไปหาคนมีน้ำใจอย่างพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ไปหานั่นแหละใครเราจะมารู้ใจเราแต่เท่ากับพระอรหันต์กับพ่อแม่เนี่ยทายใจไม่ออกต้องไปเจอพระอรหันต์ที่มีญาณถึงจะทายใจออกใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะทายใจพวกเราออกนั่นน่ะใช่ไหมอยากจะได้อะไรหลวงพ่อสังวานก็รู้นั่นน่ะพระท่านฉันข้าวกันนั่งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อสังวานท่านฉันในนั้นน่ะท่านฉันมะม่วงไอ้อะไรมะขามเทศอย่างเงี้ยแหมหลวงพ่อไม่แบ่งกันบ้างเลยนะนึกในใจนะตรงนี้นึกในใจหลวงพ่อก็ส่งไงโอ้เห็นมาท่านรู้ว่าไม่ขอท่านก็ทำเฉยๆเห็นมาพอขอท่านก็ส่งให้ขอในใจนะนึกในใจที่ยอมที่บวชเนี่ยเพราะหลวงพ่อรู้ใจไปเที่ยวอินเดียกันเนี่ยแหมถ้าหลวงพ่อสังวานรู้ใจเราก็ส่งน้ำอัดลมมาให้เรามั่งสิเราจะเชื่อเลยว่าหลวงพ่อรู้ใจไงพอนึกเสร็จก็ส่งน้ำอัดลมไปให้โอ้ร้องไห้เลยว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยรู้ใจเห็นไหมนั่นน่ะรู้ได้เพราะสมาธิเนี่ยทำไปเถอะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ของปลอมหรอกทีนี้เราใหม่ๆเนี่ยเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละรู้อยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเพราะเรามันจะเผลอมันจะหนีมันจะคิดไปเรื่อยๆพอคิดได้ก็กลับมาอยู่กับลมนั่นแหละใจมันจะได้เย็นไม่งั้นมันไม่ยอมหรอกมันไม่ยอมเย็นนะมันก็จะหนีไปเรื่อยใจดวงเนี้ยนะทีนี้พระท่านบอกว่าเข้าภวังค์หรือตกภวังค์ที่มันหลับอ่ะเข้าภวังค์มันไม่หลับอ่ะตกภวังค์มันก็เหมือนจิตมันออกนอกจิตมันไปข้างนอกไปเรื่อยมันเพลินไปเรื่อยถ้าเราจับสมาธิเราจับสติของเราได้เราจะไม่หลับใช่ไหมเราจะไม่หลับทีนี้เราก็บอกว่าภวังคจิตเนี่ยที่บอกว่าเข้าได้แล้วเข้าทิ้งมันก็เกิดปัญญาญาณดวงเนี้ยมันก็สว่างจิตที่เคยมีกรรมมันก็หลุดได้นะมันก็หลุดออกเหมือนคนที่สมาธิสั้นนั่นน่ะถ้าเดินจงกรมเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่มันจะหายได้บางคนมีบุญใช่ไหมขาไม่ดีขามันก็หายได้สะบัดแขนสะบัดขาเดินได้ทุกวันนี้ยังไม่ตายนะอยู่90อายุ90ได้เนี่ยทายกหลวงพ่อสนองรุ่นใหญ่ๆตอนนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมนั่นน่ะเยอะไปไหนไม่ไหวแล้วอยู่บ้านนะเห็นไหมอายุมากเราอายุมาก เราจะไปไหวแล้วใช่ไหมนี่แหละแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆอ่ะมันก็หล่อมันก็สวยทั้งนั้นนะพออายุมากอะเห็นไหม80 90อะนั่นแหละมันก็ไม่รู้ความสวยมันไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้ก็เหมือนลูกไม้ที่มันสุกแล้วนั่นนะใช่ไหมพอมันสุกแล้วมันงอมแล้วเนี่ยมันใกล้จะร่วงหล่นลงทุกวันชั้นใดกับตัวเรานั่นแหละตอนที่เราแข็งแรงเราทำเพื่อแม่นี่แหละทำเพื่อแม่ของเราแม่ในบ้านแม่ข้างนอกก็แม่สมเด็จนี่แหละใช่ไหมเรานึกถึงท่านนั่นน่ะเราจะได้มีความสุขที่บอกว่าแม่เหน็ดเหนื่อยแม่ที่บ้านก็เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยมาแต่ลูกๆเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานบางคนก็ไม่รู้อ่ะบางคนแต่งงานแล้วก็รู้ว่าต้องรับภาระทุกอย่างผู้ที่เป็นแม่เนี่ยมาเสียสละเพื่อลูกๆจริงๆเมื่อเขามาเกิดแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยยังไงปวดเมื่อยยังไงเนี่ยพ่อแม่ทนได้เนาะพ่อแม่ทนนั่นแหละไปทำงานด้วยกันตอนเด็กๆเราจำได้นั่นแหละพ่อแม่ทนอดทนไม่เคยพูดไม่เคยบ่นให้ลูกฟังเลยว่าแม่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแม่ทุกข์ยากเหลือเกินไม่เคยพูดให้ลูกทุกข์ใจเลยใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องสังเกตเองพอเติบโตขึ้นมาเราจะสังเกตเรายิ่งมาบวชเรายิ่งนึกถึงชีวิตตอนเก่าๆอ่ะใช่ไหมว่าพ่อแม่เนี่ยอดทนมากนั่นน่ะจะมาพูดให้ลูกๆเสียกำลังใจก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยน่าเห็นใจทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเนาะเราจะไปนึกว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วบุญบาปเรามองไม่เห็นแต่ใจเราเนี่ยรู้ใช่ไหมเราหลับตาเราก็รู้เราลืมตาเราก็รู้เพราะใจมันรู้เนี่ยใจมันรู้เรื่องเราทำดีไม่ดีเนี่ยเรารู้เนี่ยในใจของเรานั่นแหละเราทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจอะไรตาอะไรเนี่ยเรารู้หมดนั่นแหละมันไม่ต้องมีใครมาฟ้องเนี่ยบัญชีในดวงใจมันมีไม่ต้องจดจำไว้เลยใช่ไหมเนี่ยใจมันรู้นี่แหละตัวสมาธิตัวสติมันรู้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมาธิสติเนี่ยเราทำของเราทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ได้นี่แหละมันจะได้มาอนุเคราะห์ในดวงใจของเรานี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างแดนก็ดีเห็นไหมไปอยู่เยอรมันก็ดีนั่นแหละหนาวเห็นไหมหนาวต้องอดทนมากหนาวก็เราใช่ไหมท่านอาจารย์ทองก็ไปอยู่ตอนปีนี้ไปอยู่ด้วยท่านรัชตะไปยังไม่ทันนั่นแหละเห็นไหมก็ต้องเปลี่ยนกันนั่นแหละแล้วบอกว่าท่านเป็นหอบผืดด้วยนะเป็นแพ้อากาศเอายาไทยไปด้วยนะยาไทยท่านกินแล้วมันก็ไม่หอบไม่หืดมันก็ไม่เป็นถ้าท่านไม่เอาไปเดี๋ยวท่านอยู่ไม่ได้เพราะมันลงมาเนี่ย4-5บางทีแค่5 แค่ 6นี่ก็หนาว แล้วมันลบลงมานี่โอ้โหมันเย็นมากนั่นน่ะก็สงสารท่านนั่นน่ะพอดีท่านก็ยังไม่เคยไปใช่ไหมก็ดีเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของบุญเรื่องของความดีเนี่ยต้องนี่แหละนึกถึงความอดทนนั่นน่ะที่อะไรมหาชนกใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่ายน้ำนั่นน่ะว่ายเมื่อเรือแตกแล้วก็ว่ายอยู่7 วัน 7 คืนนั่นแหละใช่ไหมไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งสักทีจะว่ายไปทำไมเมื่อฝั่งฝาก็ไม่เห็นเรายังมีกำลังอยู่เราก็ต้องทำไปทำเพื่อพ่อแม่เพื่อแผ่นดินใช่ไหมนั่นแหละเรารู้แล้วว่าทดแทนแผ่นดินไทยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าองค์พระบาทสมเด็จ2 องค์นี่เสียสละ2 คนแต่พวกเราไม่สนใจนะต้องศึกษาไว้ศึกษาความอดทนเนี่ยจึงบอกว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสมัยโบราณมีอะไรใช่ไหมมียะไอหลังคาจากใช่ไหมที่ถ่ายรูปไว้เยอะเลยเนี่ยเห็นมาเดี๋ยวนี้มีตึกมีรามมีทุกอย่างมีทันสมัยทุกอย่างแล้วนี่แหละทันสมัยสุดแล้วโยมแล้วเราจะไปเอาอะไรอีกใช่ไหมนั่นแหละสารพัดนะเห็นไหมมีอะไรนะกดเกมอะไรเนี่ยเห็นไหมสมัยใหม่เนี่ยไปเดินหาที่นู่นที่นี่นั่นแหละหลงนะนี่แหละทำไมเรามารถชนบ้างตกลงไปในน้ำคนจีนเพลินกดเพลินตกลงไปคลองตายอย่างเงี้ยนั่นแหละใครทำมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาหลอกเด็กนะมาหลอกเด็กให้เด็กเสียสมาธิเสียการเรียนเสียการกตัญญูพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่พูดไงกูก็เฉยสมาธิอยู่กับตรงนั้นเองไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรบางคนแม่พูดก็ไม่ฟังพ่อพูดก็ไม่ฟังก็น่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละเขาพัฒนามาโง่มาให้พวกเราโง่ประเทศไหนซื้อเข้าไปบอกประเทศนั้นก็ส่งเสริมไม่โง่สิใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่านี่แหละเราส่งเสริมปลูกข้าวปลูกน้ำใช่ไหมและปลูกข้าวปลูกสร้างเขื่อนรับน้ำไว้น้ำจะได้มีใช่ไหมจะได้ปลูกผักผลไม้ไปทั่วโลกเนี่ยไปช่วยคนได้ไม่ขายก็ยังไปช่วยคนได้ทุกวันนี้เห็นไหมกล้วยใครดูถูกกล้วยใช่ไหมกล้วยเนี่ยมันเป็นโสมของไทยนะคนจีนก็บอกมันเป็นโสมเป็นยานั่นแหละทีนี้ปลูกไว้ทำไมถ้าเกิดทุกข์กับภัยมานั่นแหละหุงข้าวไม่ทันก็กล้วยนั่นแหละกล้วยตากแต่มาตากเอาไว้อบเอาไว้นี่แหละเห็นไหมก็คนรอดตายก็ยังได้ช่วยแผ่นดินไปอีกใช่ไหมนั่นแหละถ้าตายกันหมดมันจะเป็นยังไงใช่ไหมนั่นแหละหรือว่าเหลือแต่คนชราก็ลำบากอีกใช่ไหมนี่แหละทำไมองค์พระบาทสมเด็จจึงว่าปลาเล็กๆมันต้องมีเกาะมีป่าให้มันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละมันอนุบาลของป่าตัดเล็กตัดน้อยมันจะได้แอบจนมันตัวใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละไอตัวมังกร ตัวมังกรเนี่ยมันไม่ลงน้ำหรอกตอนเล็กๆอ่ะเราก็สังเกตอ่ะมันมาแอบอยู่ตามพงไม้อ่ะพงไม้ตามพงตามไม้ไทรมั่งไม้ที่มันแตกๆอ่ะมันไปแอบอยู่ใช่ไหมจนมันโตน่ะมันถึงจะไปหาปลากินไม่ใช่ตัวเล็กๆมันลงไปมันกัดตายพวกปลามันกัดตายใช่ไหมกว่ามันจะรอดจะเห็นไหมลำบากเนี่ยมาเป็นสัตว์นี่เนี่ยมาเป็นสัตว์นี่ไม่ใช่ของง่ายเลยเนอะลองดูกว่าจะรอดใช่ไหมนั่นแหละเต่ามันกว่าจะลงน้ำกว่ามันจะไปว่ายน้ำเห็นไหมมันลงน้ำมันว่ายน้ำไปเลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะลงอะเห็นไหมสารพัดสัตว์ที่อยากกินมันนกนกมั่งไอตัวตะกรวดตัวมังกรเนี่ยไปไล่กินมันเนี่ยบางทีก็ตะแค่มองเห็นว่าลูกตะแค่ก็เหมือนกันกว่าจะลงน้ำไปได้ไอ้นกแต่อะไรนี่มันก็มาตามกินกันเนี่ยเห็นไหมพวกเราก็เหมือนกันนะเติบโตมาจนมาเที่ยววัดสังฆทานเป็นเนี่ยใช่ไหมรุ่นก็มากันมาปฏิบัติพออายุมากแล้วจะได้รู้หนทางใช่ไหมเราจะไปทางไหนทางดำหรือทางขาวนั่นแหละทางสามแพร่งชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเข้ามาวัดเนี่ยเหมือนเดินทางสามแพร่งทางสามแพร่งก็เหมือนว่าเราจะเดินไปบ่อนหรือจะเดินไปทำมาหากินเนี่ยทำไร่ทำนานะบางคนนี่แหละบางคนก็เดินมาถือศีลปฏิบัติธรรมจนได้มรรคได้ผลขึ้นมานี่ก็เป็นบุญของเขาทุกคนนะโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่ว่าเข้าวัดกันมาเพื่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมามีประโยชน์อันใดนั่นน่ะที่บอกว่าปู่ย่าตายายยังรอคอยอยู่นั่นแหละบางคนเห็นไหมไม่เคยมาบวชตระกูลนะก็มีค้าขายกันอย่างเดียวก็มีนั่นแหละกว่าต้องรอลูกหลานมาบวชใช่ไหมรอลูกหลานมาบวชจนมาได้ปฏิบัติธรรมนะได้นั่งสมาธินั่นแหละจนมาเห็นนิมิตว่าปู่ย่าตายายมาเข้าฝันบอกนั่นน่ะที่บอกว่าหนวดยาวถึงดินนั่นน่ะไม่มีใครเลยได้หลานสาวคนนี้แหละมาปฏิบัติเห็นไหมหลานสาวก็แผ่เมตตาให้ไงนั่นน่ะจิตมันสงบแล้วมันไปรู้ไปเห็นจิตมันออกไปข้างนอกนะได้รู้ได้เห็นเหมือนกันบางคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่งสมาธิยังไม่เกิดเราก็จะไปสงสัยแล้วก็เราก็ไม่ทำหรอกเนี่ยทำครั้งเดียวมันไม่เกิดนั่นเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับทอผ้าครั้งเดียวให้มันชำนาญเนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณป้าคุณครูทำยังไงดีล่ะใช่ไหมมันย้อมยังไงมันทอยังไงให้เส้นมันเล็กใช่ไหมนั่นเนี่ยมันสนยังไงให้มันเป็นลายเนี่ยเหมือนกันทำกรรมฐานก็เหมือนกันนะปุ๊บปั๊บเนี่ยมันได้เลยนี่ก็เรียกว่าบุญของเขาเลยเนาะนั่นน่ะเขาทำมาเยอะอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเขาทำมาเยอะนั่นน่ะจึงบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมไม่ได้เป็นวันเดียวเห็นไหมนั่นน่ะไม่ได้เป็นวันเดียวไม่ได้เป็นเดือนเดียวปีเดียวเป็นมา70-80ใช่ไหมนั่นน่ะลองดูแต่70-80 ปีแล้วแต่นี่แหละเป็นยังไงเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยไปเถอะสารพัดที่จะเอาความฉลาดมาให้คนไทยเอามาสอนลูกหลานไทยทุกพระองค์แต่ทุกรัชกาลใช่ไหมนั่นน่ะที่มีบุญมีคุณ กับประเทศของเรานั่นแหละเราจึงบอกว่าเรามาเกิดในไทยเราก็ต้องชื่นชมเมืองไทยของเราเห็นไหมแต่ก่อนมีอะไรอ่ะใช่ไหมมีแต่ดินเฉยๆเราก็มามีลูกลังแล้วก็มีถนนดำแล้วก็ยังมีเทคอนกรีตอีก เนี่ยเห็นไหมแล้วมีสะพานสองชั้นขึ้นมาอีกเนี่ยพวกเราจะไปชื่นชมที่ไหนอีกล่ะมีรถไฟลอยฟ้าอยากมีใต้ดินก็มีนั่นน่ะแกก็ต้องระวังนะไอ้พวกเจ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วก็ใช่ไหมมันก็เหมือนไอ้จิ้งหรีดอยู่ในรูนั่น ตอนเด็กๆใช่ไหมไปกักไอ้จิ้งหรีดเล่น บ้านเราอยู่ในสวนเนี่ยลำไยเยอะไม้ไผ่อะไรเนี่ยจิ้งหรีดมันก็เยอะนั่นน่ะเราก็ไปหาปลาที่ตอนกลางคืนก็เอามีดไปกักรูมัน แม่มันเข้าแต่ก็ไม่ได้เอามากินอะไรนั่นน่ะถือว่าอาหารเราสมบูรณ์ สมัยนั้นใช่ไหมตอนเด็กๆนี่เนี่ยจึงบอกว่าแต่ก็เล่นกับเขานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความเมตตานี่แหละที่บอกว่าเมตตาพรหมวิหารสี่พวกเราก็ศึกษากันศึกษาภาวนานี่แหละเห็นไหมใครมาบีบจมูกเราหายใจไม่ออกนั่นแหละเราก็จะตายเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่อยากแกล้งใครไม่อยากอิจฉาใครนั่นแหละเห็นไหมความเมตตาตัวเนี้ยดีเรามาเกิดจนเติบใหญ่นั่นแหละเราก็นึกถึงนี่แหละความเอื้อเฟื้ออารีต่อกันเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งประเทศของเราอ่ะเขาจะลบกันหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องไปลบกับเขาลบเอาของไปแจกกับเขานั่นเห็นไหมประเทศนั้นลำบากก็เอาเขาอยากได้อะไรก็เอาไปให้เขานั่นแหละก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่รักกันเห็นไหมของนี่แหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยคู่กันเนี่ยเห็นไหมบรมราชินีเนี่ยเห็นไหมท่านก็นี่แหละช่วยเหลือกันนี่แหละความให้ทานความช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันเป็นบุญที่เราได้เกิดมาได้เห็นใช่ไหมถ้าเมืองไทยเนี่ยไม่ให้เมืองไทยไม่ให้กันเลยนี่แหละมันก็หมดไปความดีเนี่ยอันนี้แหละพรหมวิหารสี่มันก็หมดไปเกื้อกูลกันนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันพอไปพอมาใช่ไหมเหมือนอย่างว่าพออัตภาพบ้านนั้นบ้านนี้ไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉากันนั่นแหละไม่กันแกล้งกันนี่แหละเรียกว่าพรหมวิหารสี่เนี่ยมันจะหายไปหมดละเมตตากรุณาเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละยิ่งสมัยใหม่ใช่ไหมมันน่ะไปดูโขนหนังกันมากไปดูการ์ตูนกันมากไปนั่นแหละก็เลยคิดว่ามันไม่ต้องหรอกนะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะแต่ประชาชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะขอให้เรามีความสุขก็แล้วกันนั่นเห็นไหมเพราะว่าทุกคนน่ะยังแข็งแรงอยู่นั่นน่ะพอไปเห็นไหมพอ40 50 60อะไรเงี้ยนี่เนี่ยเหมือนรถมันเก่าแล้วใช่ไหมมันออกแบบนี่แหละเขาก็ชอบมาตั้งโรงทานบ้านเนี่ยนะนั่นแหละเราจึงเห็นว่าโอ้เขาไม่ทิ้งทานบารมีเขาก็ไม่ทิ้ง เขาก็ขาขายดีนะนั่นแหละบ้านเมืองยุคเข็นนั่นเห็นมาบอกว่าบ้านเมืองยุคเข็นเศรษฐกิจไม่ดีแต่เขาก็ไปได้นั่นนะบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เขายังไปได้เพราะเขาชอบมาทำเขาไม่ทิ้งทานบารมีเนี่ยเห็นไหมเขามาตั้งโรงทานอยู่เรื่อยจึงบอกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยเห็นไหมปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยสมเด็จท่านก็เป็นห่วงเห็นไหมนั่นแหละน้ำต้นไม้ลำธารนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยร่มไม้เนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยสวยวัดสังฆทานดีก็เพราะมีป่าไม้นี่แหละใช่ไหมพระวัดสังฆทานเนี่ยมันมีร่มไม้มาแล้วมันก็สบายใจนั่นแหละมีความสุขเด็กๆอย่าชอบมาวิ่งทำวัดนะบ้านเขาวิ่งไม่ได้ใช่ไหมอยู่เยอรมันก็เหมือนกันเขาก็ไปวิ่งที่ไหนก็ลำบากเด็กๆเขาก็มาวิ่งในวัดนะมาวิ่งในวัดที่มันกว้างนะเด็กๆนะนี่แหละจึงบอกว่าวัดวารามเนี่ยถ้าไม่มีวัดซะเลยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมประเทศไทยมันก็ไม่สวยอ่ะทำไมไม่มีใครขัดเกลาขนาดเห็นไหมบ้านเมืองพูดสารพัดยังเอาไม่อยู่เลยเห็นไหมต่างประเทศนั่นแหละเพราะอาศัยสมาธินี่แหละอาศัยสมาธิเห็นไหมชาวยุโรปเขาจึงมาหันมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละชาวไทยเราจะหนีใช่ไหมนั่นแหละชาวไทยเรามีของดีจะหนีแล้วไม่รู้จะไปเอาอะไรอ่ะใช่ไหมมันหมดแล้วมันเหมือนว่ามาทางตันเนาะเนี่ยลองนึกดูถ้าเราขาดเมตตากันอีกใช่ไหมก็ไม่สนใจอ่ะวัดสังฆทานมีแล้วก็ไม่สนใจนั่นแหละแล้วเราจะสร้างไปเพื่ออะไรใช่ไหมนี่แหละเพราะว่าญาติโยมยังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอายังมาสร้างความดีในวัดนี่แหละวัดสังฆทานเราก็เหมือนมิชชั่นเหมือนกันเนี่ยที่สอนศาสนาใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนที่สอนศาสนาไปทั่วโลกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราก็ยังมีวังน้ำเขียวทำกิจสนาใช่ไหมนั่นนะป่าแดงตะอะไรเสาหินนะไปทั่วภูพานนี่แหละมีหมดนะทางเมืองการก็มีทองผาภูมิใช่ไหมนั่นนะทองผาภูมิก็มีนี่แหละอยากไปไหนอ่ะเนี่ยเราไปสร้างสวนป่ากันไว้นี่แหละจึงบอกว่าความเมตตาของครูบาอาจารย์นี่แหละทำยังไงอ่ะให้ลูกไทยเราเข้าใจแม่เราเนี่ยเข้าใจพ่อแม่เรานี่แหละเราไม่อยากให้หมดไปเลยนะวัฒนธรรมดีๆของศาสนาใช่ไหมเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเราก็บอกว่าอดทนเนาะเพราะว่าศาสนาเนี่ยมีลูกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้อยลงพอโยมมีลูกน้อยก็ต้องอาศัยลูกผู้หญิงนี่แหละมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมลูกน้อยบางคนเห็นไหมมีคนเดียวอ่ะจะให้มาบวชสมดใครจะอยู่กับพ่อแม่อยู่ไปอยู่มาเอาลูกไปโดนรถชนตายซะแล้วเห็นไหมไปแข่งรถกันมั่งพิการมั่งแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อแม่เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นยุคความเร็ว นั่นเห็นไหมสนุกดีนั่นแหละสมัยก่อนมันมีแค่จักรยานใช่ไหมมันก็แค่จักรยานนะมันไม่ถึงขนาดตายสมัยนี้มันมีรถเก๋งมีรถเครื่องใช่ไหมไปขับกันแล้วจนตายหมดนั่นนะบางคนนั่นเห็นไหมให้ออกหนังสือพิมพ์ทุกวันนะรถชนกันอะไรกันนะเห็นไหมเพราะความใจร้อนนั่นแหละความใจร้อนแล้วก็เห็นไหมเมตตาธรรมนี่นะที่บอกว่าพอมีหารละธรรมมันไม่มีไงนั่นแหละที่บอกว่าญี่ปุ่นโอ้ยผมเป็นคนผิดผมเป็นคนผิดไม่มีใครเป็นคนที่ถูกเลยใช่ไหมคนโน้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดเพราะว่าชนกันเข้าแล้วเห็นไหมนั่นแหละเขายังรู้จักขอโทษคนดีไม่ดีก็ยิงกันฆ่ากันนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเขาก็ว่าเอ๊ะคนพุทธทำไมใจร้อนเหลือเกินนั่นแหละเพราะว่าอาตมาว่าพุทธหลายชั้นนั่นแหละกว่าจะเข้าถึงพระอริยเจ้านะพุทธที่ฉลาดเนี่ยเห็นไหมพุทธไม่ตีกันพุทธไม่ทะเลาะกันพุทธไม่ว่าให้ประเทศไทยเราเสียหายน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพุทธภาวนาสิเนาะพุทธใจดีนั่นน่ะเห็นไหมเข้าถึงพุทธช่วยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละมันเป็นพุทธนะมันเป็นพุทธแต่คำพูดใช่ไหมติดอยู่ในหัวใจหน่อยฉันเป็นพุทธแต่ไหว้พระนั่นแหละไหว้เหมือนนกนะใช่ไหมไหว้เหมือนนกกินน้ำสู้ทิเบตไม่ได้ไหว้นอนไปเลยนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเป็นจาคประดิษฐ์เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยที่บอกว่าอะไรถึงแปดเลยนั่นแหละนอนไหว้เห็นไหมลุกขึ้นมาแล้วก็ก้มไปไหว้นั่นแหละเห็นไหมทำไมธรรมาเขาอดทนมากเขาไม่ค่อยทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมชาวพุทธทิเบตตายแล้วเขาก็รู้จักเสียสละเอาบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้นกเลยตายแล้วเห็นไหมให้นกกินก่อนแล้วค่อยไปเผานั่นแหละตายแล้วเขาบอกว่าทำบุญครั้งสุดท้ายนั่นแหละเห็นไหมบริจาคให้นกกินนกแร้งจึงชอบไปอยู่ทางนู้นทางเนปาลนู่นทางทิเบตนู่นนั่นเห็นไหมพวกเราเนี่ยบอกว่าเป็นพุทธที่เสียสละโอ้โหตายแล้วก็ยังดียังเสียสละให้โรงพยาบาลเอาไปเรียนเนี่ยดวงตาก็ดีอวัยวะที่เขาเอาไปใช้ได้เขาก็เอาไปให้คนนั่นแหละไปเรียนด้วยแล้วก็ไปไต่ที่โน่นที่นี่เหมือนอะไรรถนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่น่ะจึงบอกว่าเราก็มีบุญเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ด่าเราไม่พูดทางลบไงน่ะไม่พูดเสียหายน่ะเห็นไหมไม่พูดเสียหายแกบ้านแกเรือนแกพ่อแม่แกครอบครัวของเราก็ดีนั่นน่ะเราก็ไม่ดูถูกกันตึงกันและกันนี่แหละแบบแม่บุญเรือนว่าแล้วพูดอย่าไปพูดทางลบพูดที่ดีเป็นมงคลนั่นแหละใช่ไหมไม่ด่ากันนี่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาไปติดมาหมดเลยโอ้โหเห็นไหมทำไมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละคุณครูไม่ได้สอนหรอกแต่มันไปกันเองเด็กๆมันจำมาเองนั่นเห็นไหมนี่แหละโรงเรียนดีๆทางนั้นนะแต่เห็นไหมครูดีทางนั้นนะแต่ทีนี้นักเรียนเนี่ยเห็นไหมมันไปทางโขนหนังหมดแล้วเนี่ยมันไปจำมาด่ากันอะไรกันใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างเงี้ยพอแล้วทีนี้ก็ไออาก็เห็นไหมอาก็ปฏิบัติทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหลานๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมไปโรงเรียนแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะให้เด็กๆมันบางทีมันก็ว่ากันแบบเสียงเบาๆใช่ไหมครูก็ไม่ได้ยินนั่นเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันติดง่ายท่านบอกไอ้ที่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยติดใช่ไหมภาวนาดีเนี่ยมันไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะมันง่วงนอนก็เพราะว่ามันไปเล่นมาทั้งวันทีนี้จะไปให้มันนั่งกรรมฐานนะมันก็หลับดีกว่านั่นแหละเห็นไหมว่าบางคนไปเตะบอลมาเนี่ยแล้วจะให้เขามาภาวนาเนี่ยนั่นแหละมันก็เพียสมาธิมันไปทางจิตสงบไงพอจิตสงบก็หลับเลยนั่นแหละนักเรียนก็เลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยต้องมีบุญเก่าเหมือนกันเนาะบางคนเขามีบุญเก่าของเขาจึงบอกว่านี่น่าเป็นห่วงที่หลวงพ่อถนอมท่านเทศไว้ฟังแล้วก็ดีเนี่ยมันเป็นถึงใจเหลือเกินครูบาอาจารย์ท่านรู้ว่าท่านจะตายท่านก็พูดไว้หมดเลยพูดเอาไว้เหมือนสอนเอาไว้หมดเลยนั่นนะสอนให้ทุกคนรู้จักเสียสละรู้จักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศชาติสอนไว้หมดนั่นนะถ้าเขาทำกันนะมันดีหมดเลยประเทศไทยเราเนี่ยใช่ไหมต่อไปอีก200 ปีเขาบอกว่านู่นแหละไปเจริญรัสเซียนู่นน่ะเราก็ต้องไปเกิดอีกคนมีบุญก็ไปเกิดรัสเซียอีกอากาศเย็นทีนี้โอ้โหลบต้อง30แล้วก็ไม่ไหวนะใช่ไหมประเทศไทยก็เลยเห็นไหมเหมือนอย่างกับเด็กๆว่านั่นแหละตอนเด็กๆที่บอกว่าคนดีก็เหมือนว่าได้กินหมูกินไก่นั่นแหละพอเวลาลำบากขึ้นมากินแต่น้ำปลานั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่า ไม่เอามันเคยกินหมูกินไก่ไม่เอามันก็ลำบากทีนะธรรมโมธรรมะไม่เอาไว้ใช่ไหมบ้านเมืองไทยถ้าไม่มีธรรมะของบ้านเรือนแล้วใช่ไหมไม่มีองค์พระบาทสมเด็จแล้วมันจะไปนะยังไงกันนั่นแหละโยมจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จจึงว่าไอ้วิทยาศาสตร์กับธรรมะเนี่ยมันคู่กันไปนั่นน่ะมันถึงจะเจริญนะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวันแม่ของชาติเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าตอนสมัยนั้นน่ะมาบวชกันเนี่ยวันในนั่นอีกวันในวันเกิดหลวงพ่อถนอมอีกใช่ไหมมานั่งกัน7 วัน 7 คืนนั่นน่ะพยายามนั่งให้ได้ตลอดไม่นอนนั่นน่ะไปทำได้เหมือนกันมีคนทำได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยทีนี้แม่ก็บวชลูกสาวก็บวชกันหมดพี่น้องก็ถือศีลกันทั้งบ้านนี่แหละมันดีอย่างนี้แหละโยมเนี่ยตระกูลนะลมมาเนี่ยบอกว่ามันวิ่งรอบบ้านเลยนะเขาเคยเห็นมันดูดบ้านไม่ได้อะมันวิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมงนั่นน่ะลมได้หมุนเนี่ยนั่นน่ะท่านบอกว่าบุญเนี่ยช่วยจริงๆนะท่านบอกว่าอย่าทิ้งธรรมไม่ทิ้งธรรมนั่นน่ะเพราะทิ้งอะไรก็ทิ้งไปแต่อย่าทิ้งธรรมทิ้งความกตัญญูทิ้งความรักคุณพ่อคุณแม่ถึงจะตายอาตมาก็นึกถึงท่านเนาะลืมท่านไม่ได้หรอก พ่อแม่เคยเป็นแม่ชีต้อง30 ปีใช่ไหมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมแม่ทำทุกอย่างเนี่ยแต่งงานแล้วก็ยังได้มาบวชนั่นแหละแม่มาเถอะแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วแม่ควรมาถือศีลปฏิบัติมั่งเถอะนั่นเห็นไหมแม่ก็เลยมาก็ศรัทธาหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองก็เลยมาบวชใช่ไหมนั่นน่ะคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อหาไม่ได้แล้วใช่ไหมจะไปหาใครเอาทองไปสองสีแรกนี่แหละหาบไปเถอะหาบกระบุงไปนั่นแหละเอาใส่ทองคำไปใครจะมาเป็นพ่อเป็นแม่เรานั่นแหละขอให้เราจะให้ทองคำหมดกระบุงนี่แหละไม่มีใครเอาเห็นไหมไม่มีใครเอามาเป็นพ่อแม่ได้นี่แหละเราต้องนึกถึงคุณนางเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เรามีล่มโพล่มไทรบางคนบอกว่านั้นแหละพระศรีเมตไตรมาเกิดนั่นนะท่านแบ่งเวลามาเกิดดีกว่าไปอยู่บนนู้นมันนานท่านบอกก็ขอบุญบารมีเนี่ยเนาะจะชั่วโมง 1แล้วเดี๋ยวโยมจะต้องไปล้างกะละมังในภาชนะแล้วเนาะก็ขอบุญบารมีที่เราได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เรื่องเริงในธรรมที่ทำอันใดที่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ขอให้รู้เห็นตามหลวงพ่อสนองคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อสังวาลด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา เมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อสัก 5-6 คนนะครับจากหลวงพ่อนะครับกับช่วยไปรับกันครับครับเชิญนะครับทุกท่านที่จะมีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมถวายได้ครับกับท่านถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับครับสาธุสาธุกับสาธุกับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับก็ยังมี มีการสวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับซึ่งก็จะเริ่มในเวลา 19 นาฬิกานะครับและช่วง19:30ถึง 20:30นี่ก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระมหามงคลกตปุญโญเจ้าวาดวัดธรรมาธิปไตยนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในคืนนี้นะครับกับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ขอเชิญติดต่อแสดงความจำนงได้นะครับที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือที่แม่ชีสมศรีนะครับหรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ได้นะครับที่เบอร์0880954205ครับสำหรับในช่วงค่ำตอนเย็นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ลานธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่งนะครับ กับสาธุครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับครับมีอีกไหมครับที่จะถวายเครื่องสังฆทานครับเอาหยิบที่บางสกุลใครออกมาขันมานี่ขันครับเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะบางสกุลให้นะครับก็ญาติผู้ล่วงลับที่เราทำบุญไปให้นะครับแล้วก็จะให้พรต่อไปนะครับสาธุอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสโมสุโคการเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอติเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตตังวะกลิงกลังราวกับตาท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุ ยะตาวลิวหาปุลาปะลิปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปฏิตังตุมังคอยตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาปันสเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีอายุโทภรโตติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโตปฏิปานะโตให้วันนะให้ปฏิปานโตกัสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอติกัจจติย่อมได้ประสบสุข อายุงกัตวาพลังนังตุกันจะปฏิปานโตบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิปานที่กายุยัตสวาโหติยัตถายตุปปะทติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด